Lexus UX ก็จะเป็น Corolla Cross หรือ CHR ในเวอร์ชันหรูซึ่งจะมีการปรับอุปกรณ์อยู่เรื่อยๆล่าสุดก็ได้ใส่ขุมพลังใหม่และสลักเครื่องยนต์ไฮบริดในบ้านเกิดมาดูกันว่าเขาปรับตรงไหนกันบ้างแน่นอนว่าถ้าจุกหัวมาขนาดนี้ก็ต้องเปิดด้วยขุมพลังกันก่อนซึ่งจะมาเป็นแบบ 2.0 ดิเดนามิกฟอร์สเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือระบบไฮบริดอัปเกรดจากเจน4กลายเป็นเจน5เอาง่ายๆนะครับก็คือเครื่องเดียวกับ Prius CHR และ Corolla Cross ที่ขายในยุโรปนั่นเองกำลังนั้นจะอยู่ที่152แรงม้าไฮบริด188นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าจะอยู่ที่113แรงม้าไฮบริด206นิวตันเมตรในรุ่นขับ4 E4 ก็จะมาพร้อมกับมอเตอร์ด้านหลังที่มีกำลัง41แรงม้าแรงบิด84นิวตันเมตรเมื่อรวม2ระบบแล้วจะอยู่ที่199แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ ECVT แน่นอนนะครับว่ามีทั้งขับหน้าและขับเครื่อง4ล้อ E4สำหรับขุมพลังไฟฟ้านั้นแน่นอนว่าจะเหมือนกับสเปคต่างประเทศเป๊ะแต่งวดนี้เขาเพิ่งมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกโดยจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าตรงล้อหน้าพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 72.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังจะอยู่ที่203แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรวิ่งทางไกลตามมาตรฐาน WLTP ที่512กิโลเมตรซึ่งตัวแบตนั้นก็จะมีการปรับปรุงให้สามารถปรับอุณหภูมิให้ไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไปอีกด้วยสำหรับการขับขี่ Lexus Driving Signature นั้นมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยตั้งแต่ติดตั้งจุดค้ำบริเวณหม้อน้ำรวมถึงติดตั้งช่วงล่างแบบ AVS ซึ่งจะแปรผ่านตามสภาพถนนพร้อมกับพวงมาลัย Power ไฟฟ้าปรับจูนใหม่สำหรับรุ่น F Sport อีกทั้งยังมีการติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับผู้ขับขี่ว่าจะเร่งหรือเบรกซึ่งจะทำให้การขับขี่นั้นราบเรียบยิ่งขึ้นขณะที่ลงเขานั้นแน่นอนว่าก็จะมีการหน่วงความเร็วให้โดยไม่ต้องเหยียบแป้นทำให้การขับขี่นั้นไม่ต้องเหนื่อยมากนักและส่วนแป้นเหยียบเองก็จะมีการปรับปรุงให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นอีกเช่นกันส่วนเสียงภายในรถนั้นแน่นอนว่าก็จะมีการติดตั้งวัสดุซับเสียงเพิ่มเติมทำให้การขับขี่นั้นสุนทรียิ่งขึ้นสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นก็จะมีการปรับปรุงดีไซน์มาตรวัดใหม่จากเดิมนั้นจะได้แรงบันดาลใจจาก Lexus รถสปอร์ตกันเต็มคันคราวนี้จะกลายเป็นของมาตรวัด 12.3 นิ้วที่จะมีกราฟิกที่หรูกว่า Altis อีกเล็กน้อยพร้อมกับเครื่องเสียงจะมีการปรับปรุงหน้าตัวเมนูใหม่แค่นั้นอีกทั้งเกียร์อัตโนมัติก็เปลี่ยนจากแบบธรรมดามาเป็นแบบไฟฟ้าซึ่งจะมีดีไซน์แบบเดียวกับ Alpha และ Prius นั่นเองสำหรับสีรถจะมีการตัดสีเทา Mercury Gray Mica ออกเช่นเดียวกับสีส้มที่มีชื่อซับซ้อนมากเลยครับ Blazing Canadian Contrast Layering ให้กลายเป็นสีตระกูล Sonic ทั้ง Sonic Copper ที่จะเป็นสีส้มที่ดูสวยงามสี Sonic Chrome ที่จะเป็นสีเทาเข้มจนกลายเป็นสีดำและสี Sonic Lithium ที่จะดูกลายเป็นสีเงินไปเลยเรียกได้เลยว่าโทนสีนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนอีกเล็กน้อยน่าเสียดายที่ว่าใครที่อยากได้เครื่องยนต์สันดาปล้วนๆนั้นก็จะไม่มีทางเลือกสำหรับรุ่นนี้อีกต่อไปก็จะมีให้เลือกแค่เครื่องยนต์ไฮบริดที่เปลี่ยนรหัสจาก UX250H กลายเป็น UX300H หรือว่าจะเป็นแบบเวอร์ชันไฟฟ้าที่จะมีให้เลือก2รุ่นย่อยขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบสไตล์ไหนอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นสามารถซื้อได้ในญี่ปุ่นนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่องยนต์ไฟฟ้าล้วนๆเตรียมพบกันได้ในปีหน้าส่วนเมืองไทยจะปรับอีกทีเมื่อไหร่นั้นต้องมารอดูกันในช่วงมอเตอร์โชว์หรือช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปครับ